สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประสิทธิ์ม่วงสุขอยู่ชั้นป.4ครับ3ครับเลขที่3อยู่โรงเรียนอนุบาลสกลนครครับวันนี้เราจะทำการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำระเบิดอย่างแรกที่เราต้องเตรียมคือ1น้ำมันพืช2น้ำเปล่า3เม็ดฟองฟู่4แก้วพลาสติก5สีผสมอาหารครับขั้นตอนการทดลองครับขั้นตอนที่1เราจะต้องเทน้ำเปล่าใส่ในแก้วแต่ละแก้วเศษ1/3ของแก้วครับขั้นตอนที่2เราจะต้องเทน้ำมันลงไปทั้งหมด4แก้วครับจึงทำให้น้ำมันลอยอยู่บนน้ำครับขั้นตอนที่3เราจะเทสีผสมอาหารลงไปในแก้วนะครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าผสมอาหารจะไม่ไปรวมกับน้ำมันแต่มันจะไปรวมกับน้ำเปล่าครับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำน้ำระเบิดนะครับคือเราจะใส่เม็ดฟองฟู่ลงไปในแก้วแต่ละแก้วนะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าเม็ดฟองฟู่จะทำปฏิกิริยากับของเหลวในแก้วซึ่งทำให้เกิดก๊าซทำให้ก๊าซพุ่งตัวขึ้นมาจึงทำให้ของเหลวในแก้วเคลื่อนที่ได้ครับและก็จะเกิดปฏิกิริยาดังนี้ครับเป็นสิ่งที่สวยมากเลยครับสุดท้ายแล้วพอเม็ดฟองฟู่ละลายแล้วของเหลวในแก้วก็จะหยุดเคลื่อนที่น้ำและน้ำมันก็จะแยกชั้นกันเหมือนเดิมครับพอจบการทดลองเพื่อ